YouTube Premium เปิดตัวในไทยแล้วมีผลกับคนดูและคนทำคลิปยังไงถ้าอยากรู้เรื่องนี้วันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพบเจอกับพลอยใสนะคะได้โหมดที่กึ่งจริงจังนิดนึงแล้วกันนะคะเรามาพูดคุยกันเรื่อง YouTube Premium นะคะสำหรับ YouTube Premium นะคะก็เพิ่งเข้ามาเปิดตัวนะคะแล้วก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นที่ฮือฮาในกระแสโซเชียลตอนนี้มากเลยนะคะว่า YouTube Premium เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะพอจะบอกคร่าวๆก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่สมัคร YouTube Premium นะคะคุณก็สามารถที่จะดูคลิปได้เพลินๆเลยนะคะโดยที่ไม่มีโฆษณาคั่นนะคะรวมไปทั้ง YouTube Music ด้วยนะคะก็คือฟังเพลงเลยนะไม่มีโฆษณาคั่นนะคะสามารถโหลดคลิปโหลดเพลงต่างๆเนี่ยไว้ฟังไว้ดูในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะฟีเจอร์นี้หลายๆคนคงชอบนะคะเปิดเพลงฟังจาก YouTube แล้วเวลาล็อกหน้าจอเฮ้ยหายทุกทีเลยแต่ครั้งนี้นะคะถ้าคุณสมัคร YouTube Premium นะคะปัญหานั้นหายไปแล้วค่ะคุณสามารถล็อกหน้าจอแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ได้แล้วค่ะว้าวจุดเด่นของ YouTube Premium นะคะที่ไปหาข้อมูลมานะคะก็คือว่าเขาที่คลังเพลงเยอะมากเยอะคือเยอะจริงๆแล้วที่สำคัญคือมันมีเพลงที่แบบเฮ้ยแววมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้พอมากเลยแล้วเรามีเนื้อเพลงแค่บางท่อนบางตอนไม่ว่าจะเป็นท่อนเริ่มท่อนกลางท่อนฮุกท่อนอะไรก็ตามนะคะเราสามารถเอาเนื้อเพลงตัวนั้นเนี่ยมาเซิร์ชใน YouTube ได้พอเซิร์ชปุ๊บเฮ้ยเพลงขึ้นมาซึ่งแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวกับเพลงที่เปิดตัวมาที่มีการให้จ่ายค่าบริการรายเดือนเนี่ยยังทำตรงนี้ไม่ได้คุณคือมันสามารถที่จะแบบเซิร์ชแค่ศิลปินเซิร์ชแค่ชื่อเพลงแต่ถ้า YouTube Premium เนี่ยคุณสามารถเซิร์ชเนื้อเพลงบางท่อนของเพลงนั้นอะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วว่านั่นแหละคือเพลงที่คุณกำลังหาเฮ้ยมันเยี่ยมจริงๆอะนี่คือตอบโจทย์สายฟังเพลงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคลังเพลงมันมหาศาลมากเลยแล้วก็คุณก็สามารถที่จะหาเพลงที่คุณต้องการได้รวดเร็วทันใจแล้วยังล็อกหน้าจอแล้วยังฟังได้ด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยคือเราเปิด YouTube ใช่มั้ยแล้วเราจะฟังเพลงนี้แล้วจะใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนมันล็อกหน้าจอแล้วมันหายไปเลยอะแต่รอบนี้ถ้าสมัคร YouTube Premium อะก็คือฟังได้แล้วอยู่เราเล่าถึงสิ่งที่จะได้จาก YouTube Premium แล้วใช่ไหมคะมาพูดถึงค่าสมัครของ YouTube Premium กันบ้างดีกว่านะคะใช้คนเดียวเป็นแพ็กเกจรายบุคคลนะคะ Android หรือว่าสมัครหน้าเว็บไซต์นะคะอยู่ที่129บาทต่อเดือนนะคะหรือว่าใครที่ใช้ iOS นะคะก็สามารถสมัครได้นะคะแพ็กเกจอยู่ที่169บาทต่อเดือนค่ะแพ็กเกจต่อมาก็คือแพ็กเกจครอบครัวนะคะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง6บัญชีเลยนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติคือทุกคนนั่นแหละมาใช้รวมกันนะคะแล้วก็ตัดบัตรแค่คนแรกที่สมัครคนเดียวแพ็กเกจครอบครัวของ Android หรือว่าหน้าเว็บไซต์นะคะจะอยู่ที่199บาทต่อเดือนหารตกมาแล้วก็คนละ34บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนที่ใช้ iOS นะคะก็อยู่ที่239บาทต่อเดือนนะคะหรือว่าตกที่คนละ40บาทต่อเดือนค่ะสำหรับแพ็กเกจนักเรียนนักศึกษานะคะคนที่ใช้ Android หรือว่าสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถใช้ได้ในราคา65บาทต่อเดือนค่ะส่วนใครที่ใช้ iOS ก็ยังไม่เปิดบริการนะคะAndroid กับเว็บไซต์ราคาหนึ่ง iOS อีกราคาหนึ่งนะคะก็ง่ายๆเลยคือ Apple เขาจะเก็บค่าธรรมเนียม In-App Purchase Fee บน App Store แล้วนะคะ 30% มันก็เลยเป็นข้อกำหนดว่าราคา iOS ก็คือสูงขึ้นแต่ถ้าใครที่ใช้ iOS แล้วก็อยากจะประหยัดนะคะก็สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะจบง่ายเลยอ่ะเราพูดกันจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ YouTube Premium ว่ามีผลกับคนที่รับชมยังไงคุณจะได้สิทธิพิเศษใดๆบ้างนะคะต่อมาเลยค่ะเรื่องของคนทำคลิปบ้างนะคะครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะฟังไปไว้เลยนะคะพอยสรุปมันง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วถ้าเขาสมัคร YouTube Premium เขาไม่ได้ดูโฆษณาเราเขาโหลดคลิปลงเครื่องแล้วยอดวิวเราจะขึ้นไหมต่างๆนะคะเวลาในการรับชมเราจะขึ้นไหมนะคะจะบอกตรงนี้เลยว่าขึ้นค่ะแล้วก็ได้เงินค่ะมาขยายความกันต่อเลยนะคะก็คือว่า YouTube Premium นะคะเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์นะคะจากการที่คนสมัครเนี่ยมาให้ครีเอเตอร์มาให้คนที่ทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ผ่านกด YouTube นะหรือว่ากังวลเรื่องของเวลาอยู่เช่นแบบเฮ้ยเราโดนโหลดคลิปเก็บไปไว้ดูอ่ะแล้วเราจะได้จำนวนการดูหรือจะได้ยอดวิวเพิ่มไหมนะคะเมื่อผู้ใช้งานท่านนั้นที่สมัคร YouTube Premium นะคะเขาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เนี่ยกราฟด้านหลังของ YouTube เขาเรียกว่าอะไรอัลกอริทึมอ่ะของ YouTube อ่ะมันก็จะแบบว่าเชื่อมต่อแล้วก็ประมวลผลออกมาเองแน่นอนว่ายอดวิวของเราก็ยังขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ชั่วโมงการดูเรานะคะก็จะคำนวณให้ตามปกติเลยค่ะ
พลอยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะกับการที่มี YouTube Premium เข้ามานะคะคือเราก็เลยรีบหาข้อมูลนะคะรีบสรุปแล้วก็รีบมาบอกเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะในสไตล์ที่พลอยใส่เล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเนาะบอกว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลอยใส่ด้วยนะคะพลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ